เละไหมตอนนี้เราก็ทำมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนแผ่นใหญ่เลยนะคะทุกคนใหญ่มากเมื่อเทียบกับอันเดิมนี่คืออันเดิมนะคะทุกคนและเมื่อเทียบกันดูจ้าโอ้โหดูขนาดสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตั้ม 4K นะคะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะทุกคนกับการอัดคลิปช่องตั้ม 4K ของเรานะคะทุกคนจากที่ทุกคนนะคะได้เห็นปกคลิปกันแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำตารางเรียนของห้องเรียนเรากันทำไมเราถึงต้องทำตารางเรียนล่ะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาตัวอย่างให้ดูซึ่งตารางเรียนอันนี้นะคะทุกคนเป็นตารางเรียนที่เราทำแจกนักเรียนในห้องทุกคนก็จะเป็นขนาด A4 นะคะทุกคนประมาณนี้ก็คือสีสันก็คือสวยงามนั่นแหละนะคะทุกคนพอแจกไปแบบนี้แล้วใช่ไหมคะทุกคนทีเนี้ยมันก็จะมีตารางเรียนสำหรับตารางเรียนที่อยู่ในห้องอีกหนึ่งอันซึ่งเราก็ติดเป็นขนาดเท่านี้ A4 เหมือนกันแล้วทีนี้ผลที่ออกมาก็คือเป็นตัวนี้นะคะทุกคนเละไหมนี่เลยนะคะทุกคนเชื่อว่าเด็กๆอ่ะคงจะดูแหละว่าวันนี้เรียนอะไรทำอะไรเดี๋ยวเราจะไปเทียบกับขนาดที่มันเคยติดอยู่ให้ดูนะคะทุกคนว่ามันเป็นประมาณไหน Hi ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาอยู่กับตรงบอร์ดที่เราจะใช้ติดตรงนี้นะคะทุกคนซึ่งเป็นโฟมนะคะทุกคนก็มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะทุกคนก็เมื่อเทียบกับกระดาษ A4 แผ่นเดิมนะคะทุกคนที่เป็นตารางเรียนก็จะอยู่ตรงกลางแค่นี้เองเลยนะคะทุกคนทีนี้มันก็ค่อนข้างเล็กมากเราก็จะเพิ่มขนาดให้เป็นอย่างนี้เลยใหญ่แบบนี้เลยนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้เด็กๆทั้งห้องเนี่ยสามารถมองเห็นได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเตรียมตารางเรียนสำหรับติดตรงนี้กันเลยนะคะทุกคนเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกคนเราก็ไปวัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เป็นการวัดโดยที่ใช้กระดาษนี่นะคะทุกคนก็คือไล่ไปไล่มาคร่าวๆกะคร่าวๆนั่นเองนะคะทุกคนขนาดเนี้ยขนาดใหญ่ไปเลยเป็นแนวตั้ง4แผ่นบนแล้วก็4แผ่นล่าง4แผ่นบนและ4แผ่นล่างยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูในคอมพิวเตอร์กันนี่นะคะทุกคนแล้วก็ใช้โปรแกรม Canva นะคะทุกคนเราก็ใช้ของที่เขาออกแบบไว้นั่นแหละนะคะทุกคนก็คือเป็นตัวนี้ก็คือสวยที่สุดแล้วสำหรับเรานะเราชอบแบบนี้ซึ่งมันก็บอกสีของแต่ละวันให้เราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เขียนข้อมูลต่างๆที่เป็นปัจจุบันแล้วนะคะทุกคนแล้วก็นำออกมานะคะทุกคนแล้วก็จะนำมาใส่ Excel นะคะทุกคนจากที่เราเอามาใส่ Excel แล้วนะคะทุกคนก็สรุปว่าจะเอาเป็นขนาดกระดาษ A4 แนวตั้งนะคะทุกคนเป็น4แผ่นด้านบนแล้วก็4แผ่นด้านล่างนะคะทุกคนก็อาจจะไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่ไปแต่สามารถมองเห็นได้แน่นอนนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนพิมพ์ออกมาแล้วใช้กระดาษ A4 ธรรมดาเลยนะคะทุกคนรู้แต่มีดำๆมาเพราะอะไรเอ่ยแต่ว่าใช้ได้อยู่ตรงนี้ต้องตัดออกเอาแล้วนะคะทุกคนก็พิมพ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนก็คือจะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดแปะครั้งที่แล้วนะคะทุกคนเราตัดแปะเป็นแถวยาวแล้วติดใช่ไหมคะทุกคนทีเนี้ยมันติดยากมากเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยนะคะทุกคนเราจะตัดแล้วก็แปะทีละแผ่นเลยนะคะทุกคนไม่มีที่รองตัดนะคะทุกคนเราก็เลยใช้เป็นกระจกในห้องที่มีนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งขวาสุดแล้วกันนะคะค่อยไปหาฝั่งซ้ายสุดเนาะฝั่งขวาสุดก็น่าจะอยู่ด้านล่างตอนนี้เราก็ทำมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็อาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกไม่หัวเสียนะคะตอนแรกก็จะยังงงๆอยู่ว่าเอ้ยมันต้องตัดตรงไหนติดอะไรยังไงนะคะทุกคนก็ได้ประมาณนี้แล้วนี่คือครึ่งเดียวนะคะทุกคนทำต่อให้เสร็จกันนะคะทุกคนThank you.
นี่ก็คือได้แล้วแบบยังไม่ได้เก็บขอบตารางเรียนของเรานะทุกคนเดี๋ยวเก็บขอบทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนแล้วนี่ก็คือตารางเรียนของเราแผ่นใหญ่เลยนะฮะทุกคนใหญ่มากเมื่อเทียบกับอันเดิมนี่คืออันเดิมนะฮะทุกคนและเมื่อเทียบกันดูจ้าโอ้โหดูขนาดอันเดิมก็คือเทียบไม่ติดประมาณ3เท่าเลยนะฮะทุกคน3เท่าเลยก็คือใหญ่มากบอกว่าเด็กๆจะโอเคแหละเดี๋ยวเราไปติดในห้องเรียนกันนะทุกคน Hi เอาละฮะทุกคนเราก็มาถึงจุดที่จะติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนก็ด้านหลังก็ติดกาว2หน้าค่อนข้างเยอะนะฮะทุกคนแล้วก็จะพับด้านหน้าด้วยเทปใสอีกทีนึงนะฮะทุกคนเพราะว่าเด็กนักเรียนก็น่าจะมีการแบบหยิบจับตารางของเรานิดนึงนะฮะก็ต้องเซฟนิดนึงนะฮะทุกคนเพื่อให้ตารางเรียนของเราเนี่ยอยู่ได้นานๆนะฮะเป็นเดือน2เดือนก็ยังดีนะฮะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนสำหรับตารางเรียนของเรานะฮะทุกคนอาจจะมีแบบไม่เรียบนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะทุกคนถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะทุกคนแต่อาจจะเหลือกว้างไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรพอเด็กมายืนดูตรงเนี้ยก็คือมองเห็นแล้วนะฮะทุกคนถือว่าประสบความสำเร็จนะทุกคนตารางเรียนของเราอาจจะทำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ตั้งใจทำแบบสุดฝีมือนะฮะทุกคนเป็นยังไงบ้างและนี่ก็เป็นวล็อก1วันนะฮะทุกคนสำหรับการอัดคลิปทำตารางเรียนให้กับนักเรียนของเรานะฮะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะทุกคนก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องตั้มซีเคก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปหน้านะฮะหรือว่าใครถ้าอยากแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คนรู้จักนะฮะสามารถแชร์คลิปนี้ได้เลยนะฮะทุกคนก็วันนี้เราขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊าย